อุ้ยอันนี้ตกแล้วจะแรนดอมก็ไม่ได้เข้าปากเลยแล้วกันนะดีคือเร็วมากเร็วมากจริงๆอุ้ยไม่มีชิ้นแอปเปิลเลยนะเนื้อเนี่ยเหมือนซุปกระป๋องเลยอะอร่อยอะเกิดมาไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถทำซุปข้าวโพดได้อร่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไฮไฮอยากสุขภาพดีไหมคะถ้าหากอยากสุขภาพดีแล้วกำลังอยากลดน้ำหนักมื้อเย็นนะอดอาหารเราก็จะหิวสุดท้ายวันนึงมันก็จะบูมระเบิดเพราะมันโหยค่ะลองเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาดื่มน้ำผลไม้หรือว่าสมูทตี้ปั่นที่ทำให้ร่างกายเรานั้นเผาผลาญได้ดีและลดความอ้วนได้จริงๆแต่ก่อนอื่นเราต้องหาผู้ช่วยนะคะวันนี้เผามาอยู่กับ Power Boosterเป็นเครื่องปั่นพลังสูงค่ะโว้ยจริงๆคือจับเนี่ยรู้เลยว่าพลังสูงติ้ว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 เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันดีกว่านะคะสีสันหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำงานแบบไหนได้บ้างเราจะปั่นเมนูอะไรดีหน้ากล่องตรงนี้เนี่ยจะเห็นตัวเครื่องว่าเป็นสีทองสีสวยนะแล้วทำอะไรได้เมนูที่เราจะทำกันนี่เขาบอกว่ามีดีท็อกซ์นะคะเป็นการทำให้ร่างกายนั้นมีการขับของเสียออกจากร่างกายมีเมนูเกี่ยวกับเรื่องเวโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยสร้างกล้ามเนื้อสลิมลดความอ้วนหรือว่าเป็นเมนูที่เกี่ยวกับเฮลตี้เมนูสุขภาพต่างๆนานามาเปิดกล่องดีกว่าเทนเทเดเรนเท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 นสวยอ่ะเป็นแบบนี้จ้านี่มีคู่มือนะคะคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยมีรูปภาพชัดเจนรับประกันสินค้า1ปีเต็มเพราะนี่คือของทีวีไดเรกนั่นเองตัวนี้นะคะไม่มีปุ่มกดเอาเลือกใช้งานยังไงขอเปิดคู่มือแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าตัวนี้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่มกดค่ะเพียงแต่ว่ากลไกการทำงานนะมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แบบนี้ไงแม่กดลงไปให้ตรงล็อกแค่นี้เองถ้าสมมติว่าเราอยากเผาใช่ไหมก็แค่กดลงไปเผาเผาเผาแต่ถ้าหากเรารู้สึกว่าอยากปั่นนานๆเราแค่กดแล้วก็ปิดนิดนึงแค่นี้ปั่นเร็วปั่นแรงจริงคุณคะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นใบมีด6แฉกใบมีดมีความแข็งแรงมากเพราะว่าใบมีดเป็นไทเทเนียมยูนิคับไลท์ตะดะดับตับตับตะด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 ับตับตะดะดะดับโอเคไม่ว่าเราจะปั่นผลไม้ที่มีความแข็งอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกแบบฝรั่งแข็งๆก็ปั่นได้ไม่ต้องห่วงหรือเราจะใส่น้ำแข็งตัวนี้ก็ไหวนะแล้วใบมีดของเขาเนี่ยสังเกตดูเฮ้ยงานละเอียดคุณฝั่งนี้เนี่ยซี่ฟันจะถี่ส่วนด้านนี้ซี่ฟันจะห่างส่วนข้างล่างไม่ได้มีซี่ฟันเฮ้ยเท็กเจอร์เขาดีมากแสดงว่าปั่นอะไรได้หลายอย่างแล้วเขาก็แถมโถให้อีก1โถเป็น2โถโถโถแบบนี้ก็คืออันนึงเนี่ยปั่นคนที่บ้านใช้อีกอันนึงเราปั่นแล้วออกไปแบบนอกบ้านได้เลยจะไปทำงานไปฟิตเนสสบายมากที่รถมากที่สุดนะคะตัวนี้เนี่ย Power Booster เขาสามารถปั่นได้ทั้งเมนูเครื่องดื่มเย็นอันนี้ธรรมดาแต่ที่พิเศษคือเขาปั่นเมนูเครื่องดื่มแบบร้อนๆอะไรร้อนๆเนี่ยปั่นได้สมมติว่าเราต้มข้าวมาใช่ไหมเราอยากทำเป็นโจ๊กอ่ะได้นะคุณทำได้จริงๆเดี๋ยววันนี้มีทั้งเมนูเย็นและเมนูร้อนมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเมนูแรกนะคะสำหรับคนที่อยากจะลดความอ้วนเร่งเผาผลาญไขมันพร้อมไวๆเลยตั้งชื่อว่าเมนูสายเขียว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 อันนี้ก็คือผักกาดนะคะผักกาดเนี่ยจะมีแคลเซียมมีวิตามินเยอะมากแล้วคือกากใยสูงยิ่งมาคู่กับแอปเปิลแอปเปิลมีวิตามินซีสูงค่ะมีไฟเบอร์และเขาสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีเยี่ยมแค่2ตัวนี้นะเกี่ยวกับเรื่องการแบบช่วยทำให้อิ่มท้องช่วยระบบขับถ่ายก็ดีเยี่ยมแล้วค่ะแต่เราจะปรับสมดุลร่างกายในระบบเผาผลาญให้ขึ้นเติมมะนาวเข้าไปมะนาวเนี่ยช่วยปรับสมดุลลำไส้ไม่พอนะมีวิตามินซีช่วยให้ผิวสวยด้วยอันนี้ก็ผิวสวยอันนี้ก็ผิวสวย3ตัวนี้รวมกันผิวสวยไม่พอหุ่นดีอีกตั้งหากพร้อมลุยเลยค่ะอะอย่างแรกที่พอจะใส่ลงไปนะคะก็จะเป็นพวกผักกาดหั่นมาแล้วเรียบร้อยแอปเปิ้ลใจอย่าให้เป็นแอปเปิ้ลเขียวเพราะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะลดความอ้วนแต่ถ้าเราหาไม่ได้อยากใช้แอปเปิ้ลแดงก็ได้นะคะแอปเปิ้ลแดงก็จะหวานหวานหน่อยน้ำตาลในแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยเขาจะช่วยสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นี่ชิ้นใหญ่นะพูดเลยว่าชิ้นใหญ่มากถ้าพลังปั่นไม่ดีจริงนี่ใส่น้ำลงไปนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะมากนะนิดเดียวพอแล้วเราก็ปิดฝาก่อนที่เราจะปั๊มลงนะคะเราก็แบบเผาไปเลยหยุด
คือเร็วมากเร็วมากจริงๆหุ้ยไม่มีชิ้นแอปเปิ้ลเลยนะคือทุกอย่างแบบถูกปั่นไปหมดแล้วอะปิดฝานี้ค่ะ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยโอเคนะคือแบบนี้ถ้าหากเราใส่กระเป๋าใช่ไหมคะจังหวะที่เราไปฟิตเนสนู่นนี่นั่นอยู่ในรถเราก็ไม่ต้องกลัวหกเนี่ยไม่มีเทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มโอเคเลิศชิมได้เฮ้ยเฮ้ยสดชื่นอะถ้าหากเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักแต่อยากได้ประโยชน์จากผักคือกลิ่นของผักกาดเนี่ยมันแทบจะหายไปเลยมันเป็นกลิ่นของแอปเปิ้ลแล้วก็มะนาวมาช่วยตัดแทนเมนูนี้ดีค่ะเร่งการเผาผลาญผอมได้วิตามินซีผิวสวยนี่คือเมนูแรกนะต่อไปเมนูที่2จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันจ้าเมนูที่2ลดความอ้วนเหมือนกันค่ะแก้วแรกอะมันเขียวไปโอ้ยเหม็นเขียวลดความอ้วนมันทรมานอยากกินอะไรที่แบบว่ามันอร่อยแต่สามารถลดความอ้วนได้แนะนำเมนูนี้เลยนะคะจะเป็นน้ำปั่นสมูทตี้ที่สีเข้มขึ้นเราจะใช้เบอร์รี่ค่ะผักโขมแล้วก็โยเกิร์ตเบอร์รี่เนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเลยนะเป็นผลไม้ที่ดีมากผักโขมแคลเซียมก็เยอะสารอาหารก็เยอะธาตุเหล็กก็เยอะตัวนี้โยเกิร์ตเราขอแนะนำนะให้เป็นโยเกิร์ตแบบ 0%ถ้าทุกอย่างปั่นรวมกันช่วยอะไร1ลดความอ้วนค่ะ2ผิวมาและ3ถ้าหากคุณมีปวดกล้ามเนื้อท้องอืดสูตรนี้ช่วยได้อย่าช้าเลยลุยเลยดีกว่าใส่เบอร์รี่ลงไปเลยจ้ะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ตกจะแรนดอมก็ไม่ได้เข้าปากเลยแล้วกันนะดีแล้วก็ใส่ผักขมถือโอกาสซะเยอะๆเพราะอะไรรู้ปะปกติเราไม่ค่อยกินผักโยเกิร์ตค่ะใส่น้ำแต่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนานนิดหน่อยก็พอหรือใครจะเปลี่ยนเป็นนมก็ได้นะปิดใบมีดลงไปจ้ะจับตาดูให้ดี1 2 go เร็วมากเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วอ่ะโอเคเปิดเลยฟ้าบขอดมกลิ่นก่อนนะเฮ้ยกลิ่นดีคือกลิ่นที่ชัดมากก็คือกลิ่นบลูเบอร์รี่แล้วก็โยเกิร์ตปกติไม่กินผักพูดเลยวิดีอ่ะอร่อยตัวนี้กินง่ายขึ้นด้วยความที่มีโยเกิร์ตด้วยแล้วก็มีบลูเบอร์รี่คือของมันเข้ากันอยู่แล้วแต่เราอยากจะเพิ่มประโยชน์เข้าไปใส่ผักขมเข้าไปค่ะใครอยากลดความอ้วนอยากผิวสวยไม่อยากปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ท้องอืดท้องเฟ้อตัวนี้ช่วยได้ผ่านไปแล้วนะ2เมนูคือเป็นเมนูแบบเย็นๆอุณหภูมิปกติธรรมดาเขาปั่นร้อนได้ด้วยทำซุปข้าวโพดกันไหมเตรียมของแป๊บค่ะเย็นๆมาเยอะค่ะเอาร้อนๆบ้างดีกว่าซุปข้าวโพดของที่พอจะใช้นะแน่นอนคือข้าวโพดที่กำลังต้มร้อนมันเลยไม่กล้าจับอันนี้ก็เป็นนมถั่วเหลืองอุ่นๆนะคะเอาข้าวโพดที่เราต้มแล้วมาก่อนเลยจ้าหินควันไหมหันแล้วนะหันแต่ข้าวโพดนะคะนิ้วให้เก็บไว้ค่ะถ้าหากใครไม่อยากหั่นข้าวโพดแบบนี้นะซื้อข้าวโพดแบบเม็ดสำเร็จรูปก็มีเดี๋ยวนี้เขามีขายเยอะตาดาเรียบร้อยแล้วค่ะเผาก็จะเอาข้าวโพดนะคะใส่ลงไปในโถใส่ข้าวโพดลงไปคือเนื้อเขาอ่อนแต่จำนวนเขาเยอะอาจจะต้องใช้พลังปั่นเยอะนิดนึงนี่ฝ้าขึ้นเลยไม่ทากันแดดไม่ใช่ฝ้าขึ้นเพราะมันร้อนไงมันอุ่นน่ะซาดาอู้หูร้อนร้อนร้อนนี่ประมาณนี้จ้ะไม่ต้องเทนมใส่เยอะนะคะถ้าหากเทนมใส่เยอะจากสุขโพดจะกลายเป็นนมข้าวโพดแทนพร้อมยังไปไปแล้ว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 เฮ้ยคนถ้ามันหนืดแบบนี้นะแสดงว่าข้าวโพดเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปเราจะเติมนมเข้าไปหน่อยนะคะเติมนมไปนิดนึงป้าไปแล้วค่ะคือจริงๆแล้วนะคะพวกเครื่องปั่นพลังสูงทั้งหลายเราไม่สามารถปั่นได้นานขนาดนี้นะคือเครื่องจะเหม็นไหม้ละแต่ตัวนี้ประสิทธิภาพดีนะเผาชอบมากเลยเพราะเขาสามารถปั่นแบบเป็นเนื้อซุปข้าวโพดที่เนียนแบบสุดๆเลยนะคะส่วนเครื่องตัวนี้เนี่ยเขามีการตัดไฟด้วยถ้าเครื่องมันร้อนมากเกินไปเขาจะตัดไฟอัตโนมัติพอเครื่องเย็นเมื่อไหร่กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนี่ขนาดปั่นนานนะเครื่องยังไม่ตัดเลยแล้วเนื้อซุปดีมากเลยค่ะโอ้หอมมากโอ้โหหุ้ยเนื้อเนียนเหมือนซุปกระป๋องเลยอะชิมแล้วนะอร่อยอะรสชาติแบ
อร่อยละมุนมากเกิดมาไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถทำซุปข้าวโพดได้อร่อยขนาดนี้แต่ครั้งนี้ทำได้ง่ายแล้วมันดีต่อสุขภาพตรงที่ว่านมที่เราใช้เนี่ยเราเลือกเป็นนมถั่วเหลืองที่ใส่งาดำด้วยถือว่าเป็นเมนูสุขภาพที่ดีอีกเมนูนึงเลยสามารถทำทานเองที่บ้านได้ค่ะ3เมนูเพื่อสุขภาพนะคะได้ทั้งสมูทตี้แล้วก็ซุปค่ะเมนูแรกของเราผักกาดแอปเปิ้ลมะนาวสมูทตี้ส่วนตัวนี้นะคะสมูทตี้สีม่วงหรือว่าจะเรียกสีเข้มก็ได้นะเพราะมีหลากสีอร่อยด้วยนี่ซุปข้าวโพดคือเอาความรู้สึกที่เผาได้ใช้เครื่องวันนี้บอกเลยว่าPower Booster เป็นอะไรที่ดีงามมากๆคือเราเป็นคนที่กินสมูทตี้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีเครื่องปั่นที่เราชอบอยู่แล้วการปั่นสมูทตี้ยังไม่ค่อยทึ่งเท่าไหร่แต่พอมาปั่นตัวเนี้ยตัวซุปข้าวโพดอ่ะคือเราทึ่งมากเลยเพราะว่าด้วยใบมีดที่เขามีถึง6แฉกอะค่ะสามารถปั่นข้าวโพดได้เนียนมากใครที่กำลังมองหาเครื่องปั่นสมูทตี้ดีๆอยู่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ดีๆอยู่หรือจะไปทำซุปตัวนี้เพาแนะนำนะคะถ้าหากสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านได้เลยตามรายละเอียดที่เพาจะทิ้งไว้ให้อยากรู้เกี่ยวกับสินค้าอะไรของทีวีเดเล็กพิมพ์ไว้เลยค่ะเดี๋ยวเพาจะหาคำตอบมาฝากกันนะคะวันนี้เพาลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ